بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตื่นลึกหนาบางครับซึ่งรายการนี้จะออกอากาศเป็นครั้งแรกนะครับในวันอาทิตย์เวลา 19:20 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการฉายซ้ำอีกครั้งนะครับพี่น้องก็สามารถติดตามชมได้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้นำท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศอีดินัตฮาในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษในฝั่งยุโรปนะครับหรือว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในทวีปอเมริกานะครับรวมถึงประเทศโมร็อกโกในทวีปแอฟริกาและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับพี่น้องก็คงได้เห็นบรรยากาศในการเชิดกุรุบานบรรยากาศในการละหมาดอีดร่วมกันบรรยากาศในวันแห่งความชื่นมื่นครับแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศหนึ่งที่เรานำมาใส่ในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือบรรยากาศจากมัสยิดฮารอมครับบรรยากาศของพี่น้องที่ไปร่วมกันละหมาดอีดแต่อีกมุมนึงครับก็มีพี่น้องส่วนหนึ่งจากทั่วโลกมากกว่า3ล้านคนนะครับที่เดินทางไปในปีนี้ก็ไปร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญหนึ่งในหลักปฏิบัติของอิสลามนะครับก็คือหลักฮัจญ์นะครับและในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณบุคอรียันกะรีมีครับที่เพิ่งกลับมาจากฮัจญ์ในปีนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับผมสวัสดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเราอัดเทปในวันพฤหัสบดีนะครับเพิ่งกลับมากี่วันนะครับได้2วันครับก็สดๆร้อนๆกันเลยสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับอาจจะมีบททดสอบบางอย่างนะครับก็เป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ครับในเรื่องของอิบาดะห์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตที่หลายๆคนคาดหวังว่าอยากจะคว้าอิบาดะห์ชิ้นนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถแล้วก็ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยก็ควรอย่างยิ่งเลยถ้ามีโอกาสครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าคุณบุคลีเนี่ยได้ไปเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับต่อเนื่องกับองค์กรในซาอุดิอาระเบียด้วยองค์กรของโลกอาหรับก็คืออาระบิตอนนะครับกระบวนการขั้นตอนที่ได้ไปนี่เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณนะครับชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายครับแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ก่อให้การผลักดันให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทำให้ครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสได้เป็นแขกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ไปเยือนนบีตุลลอฮ์นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาพูดต่อๆกันมาครับบางตัวคลิปครับว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เชิญเนี่ยหรือว่ายังไม่ถึงการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยต่อให้มีตังต่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับหรือว่าทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปได้นะครับก็ผมเองเนี่ยก็ไม่มีงบประมาณนะครับหมายถึงว่าถ้าจะให้ออกตังเองเนี่ยแล้วก็ไปที่สามารถที่จะไปทำฮัจญ์ได้เนี่ยไม่สามารถเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่ผ่านเข้ามานะครับก็มีผอ.ของช่องนี่แหละครับมาถามว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยไปไหมก็ไม่ปฏิเสธครับก็ต้องรีบตอบรับเลยว่าถ้ามีโอกาสนะครับชาวาไปแน่นอนนะครับปรากฏว่าก็มีสถาบันอัสลามนะครับที่ดร.สเมลุตฟีจาบากียาเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วก็เป็นผู้บริหารและแกก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรอบิตอด้วยรอบิตอคือองค์กรอะไรครับเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่แทบจะมีเขาเรียกว่าองค์กรเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเป็นองค์กรที่กันเป็นองค์กรทำงานศาสนานะครับที่ว่าเป็นสันนิบาตโลกมุสลิมเลยสันนิบาตโลกมุสลิมนะครับที่ทำงานศาสนาโดยภาพรวมนะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้ความเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงกับคอนเซปต์งานที่เราก็พยายามเรียกร้องอยู่ด้วยนะครับก็เสนอชื่อไปนะครับเสนอชื่อไปปรากฏว่าเขาก็ให้กรอกรายละเอียดนะครับว่าเรามีผลงานอะไรบ้างเราได้ทำอะไรให้ประโยชน์กับสังคมมุสลิมบ้างครับก็กรอกรายละเอียดไปทำตามที่เราได้ทำครับก็ส่งไปก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอานะครับแล้วก็ให้มีโอกาสได้ไปยืนณบัยตุลลอฮ์นะครับก็ขอดุอามาตลอดนะครับปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ได้ข่าวก่อนที่จะถึงวันที่เดินทางเนี่ยประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็การเตรียมตัวก็อาจจะแบบเร่งรีบกันนิดนึงครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ทุนนี้เนี่ยไม่เหมือนของทุนของกษัตริย์ทุนกับของกษัตริย์จะเอาค่าใช้จ่ายให้หมดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราต้องจ่ายบางส่วนด้วยนะครับถูกต้องทุนของโรบิตอนเนี่ยเราต้องไปพบเจอใครแล้วก็ทำอะไรบ้างครับสำหรับทุนของโรบิตอนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของนักทำงานศาสนาเกือบจากทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่า
เท่าที่พูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลในเรื่องของการต้อนรับต้อนรับแขกที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าที่เข้ามาเข้าร่วมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า100ประเทศของแคปรบิตอนนะครับแล้วก็จำนวนคนเนี่ยก็ประมาณ500คนครับก็เป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะครับก็มีคนไทยไปจริงๆแล้วได้มา3ทุนนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะทำไม่สะดวกในหลายๆเรื่องนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับก็เหลือแค่คนเดียวคนเดียวครับผมก็ไปคนเดียวนะครับก็กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนัดว่าเป็นการพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซึ่งประเด็นหลักที่เขาจะเอามาพูดคุยกันนะครับเขาจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับอิสลามครับเป็นหัวข้อสำคัญเลยครับเป็นประเด็นที่ถกพูดคุยกันตลอดในช่วงที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮารอมเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับว่าริดรอนสิทธิของสตรีบ้างนะครับหรืออาจจะทำให้ความเป็นเสรีภาพของสังคมเนี่ยมันหายไปในหลายๆเรื่องนะครับเขาก็เลยต้องเอาประเด็นเนี้ยมาพูดคุยเป็นการพิเศษนะครับก็พูดคุยกันหลายวันเหมือนกันครับเจอนักวิชาการจากโลกมุสลิมที่คนไทยน่าจะรู้จักหรือว่าคนที่มีบทบาทมีชื่อเสียงจริงๆแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นญาตินะครับหมายถึงว่าตัวนักวิชาการเองเนี่ยเขาก็พาให้ญาติมาแทนอะไรเงี้ยครับก็มีอาจารย์ใหญ่ครับจากมหาวิทยาลัยอิสลามที่ประเทศอังกฤษลอนดอนครับมีมาด้วยนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันสนิทกับดร.สมัยลุตฟีด้วยครับแล้วแกก็ฝากสลามมาให้กับดร.สมัยลุตฟีด้วยครับก็มาร่วมงานเหมือนกันคือแต่ละประเทศก็จะมาประชุมหารือกันว่าในแต่ละส่วนของโลกมีปัญหาอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประเด็นอะไรน่าสนใจไหมครับในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนก็เป็นอย่างเรื่องของหลักๆเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับโลกอิสลามที่โดนมองว่าเป็นภาพลบครับกับการที่โดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเรื่องของการทำงานเนี่ยซาอุดีจะพยายามให้มุสลิมเนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านได้มากที่สุดครับแต่โลกโดยรวมเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่านี่เป็นการริดรอนสิทธิของสตรีนะครับก็เป็นประเด็นที่เขาเอามาเสนอกันบอกว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงในการชี้แจงให้กับผู้คนได้เข้าใจเขาก็บอกว่าเราไม่ต้องชี้แจงอะไรเลยแต่เราแค่ชี้ให้สังคมได้เห็นว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ละประเทศที่เขาปล่อยให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านน่ะกับประเทศของเราที่ให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยมันเห็นกันนะว่ามันต่างกันมากเลยถ้าจะเทียบถึงในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับคือลักษณะการพูดคุยก็เป็นเวทีที่แต่ละประเทศก็จะมาแสดงความเห็นกันแต่ว่าก็จะมีการบรรยายบนเวทีด้วยมีการบรรยายบนเวทีครับคือกิจกรรมนี้คือเขาจัดช่วงเดียวกับฮัทผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็ได้ไปร่วมฮัทด้วยใช่แล้วก็ต้องเข้าร่วมสัมมนาด้วยถือว่าหนักกว่าทั่วก่อนฮัทนะหมายถึงว่าก่อนที่จะเข้าช่วงที่จะเข้าวันตารุยะวันแรกของการทำฮัทแบบจริงจังนะครับเข้าช่วงวันที่8ของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยก็จะมีเนี่ยมีการนัดว่ามีการประชุมพบปะพูดคุยกันก่อนครับพอเข้าช่วงนั้นแล้วก็จะไม่มีส่วนนี้แต่จะมีนาซีฮัทตลอดมีการนาซีฮัทตลอดครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายครับที่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าบางคนไปฮัทก็เพื่อทุ่มกับฮัทเต็มที่ในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียหรือว่าอาระบิตอนเนี่ยสภามุสลิมโลกนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการรวมตัวของบรรดานักทำงานศาสนานะครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่ากันเรื่องฮัทครับคุณบุคลีไปฮัจญ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับแต่ว่าเคยไปฮารอมเคยไปมุรอครับเมื่อตอนเด็กๆไปกับที่บ้านครับคุณแม่ก็พาให้ได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับก็ทำดีแล้วครับไปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับความแตกต่างที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นห่างกันกี่ปีครับครั้งนั้นกับครั้งนี้10กว่าปีมาชานานมากครับนานมากก็ไปครั้งนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักไปด้วยผมทราบเพราะตั้งแต่เดินทางแล้วด้วยครับใช่ครับเดินทางคนเดียวก็ไปคนเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้โอกาสเราได้สั่งสมประสบการณ์ก่อนหน้านี้ถือว่าเคยเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวไปเรียนต่อไปเรียนต่อแต่ครั้งนี้มันพิเศษตื่นเต้นกว่ามันไม่ใช่การเรียนครับแต่เป็นการไปคว้าอิบาดะห์ชิ้นใหญ่ที่จะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผลงานมันเป็นที่ตอบรับที่ฟงลอสตาลามากที่สุดนะครับก็พยายามหากันทำกันบ้านนะครับศึกษาว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางไปถึงปุ๊บก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ชุลมุนมากเลยครับสนามบินช่วงฮัทเนี่ยเป็นอะไรที่วุ่นวายมากคือถ้าหากว่าเราไม่มีแซ่ไปครับบางทีครับมันจะไปไม่ถูกเลยครับหมายถึงว่าเราไม่รู้จะต้องติดต่อกับใครจะคุยอะไรกับใครยังไงครับเพราะเราที่ผมไปเนี่ยก็มีแซ่ของ
ประเทศอินเดียเองครับเพราะว่าไปสายการบินของอินเดียเจ็ตแอร์เวย์นะครับก็เขาก็ไปติดต่อหมายถึงว่าแซฟแต่ละคนก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผมก็เอ๊ะแล้วผมจะไปติดต่อกับใครยังไงแต่ได้เบอร์ของทางโรบิตอมาเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ของทางการซาอุดีที่ดูแลสนามบินอยู่ครับโทรติดต่อให้หน่อยก็ให้โทรติดต่อปรากฏว่าโทรไปเขาไม่รับสายเราก็ต้องรอนะครับรอแล้วก็หาโอกาสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดต่ออีกนะครับซึ่งช่วงที่รอเนี่ยเขาก็ไล่ให้เดินตามแซ่คนอื่นไปนะครับก็เดินตามไปพอไปตามไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปสแตมป์วีซ่าครับก่อนที่จะเข้าไปตม.เนี่ยแล้วก็จะมีวีซ่าฮัทหรือว่าเป็นตม.ของฮัทเฉพาะครับซึ่งต้องเสียตังค์จริงๆแล้วเราไม่ต้องเสียครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างก็ไปถึงเขาบอกว่าทำไมไม่มีเอกสารอะไรตรงนี้บอกว่าผมเป็นแขกโรบิตอผมไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างปรากฏว่าเขาก็แปะอันนี้ให้ที่จะต้องเสียตังค์แต่เขาไม่เอาตังค์เราจนกระทั่งติดต่อได้ครับก็ใช้เวลานานมากครับที่สนามบินนะครับก็พอไปถึงแขกโรบิตอแล้วก็เขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้เขาบอกว่าสแตมป์นี้เราไม่ต้องใช้เราจะมีเฉพาะเลยว่าเป็นแขกของรอบิตอหรือว่าแขกของกษัตริย์อะไรเงี้ยครับก็ทำเวลาครับตรงนั้นก็ตื่นเต้นกันนิดนึงครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็ไปถึงคือเข้ามักกะเลยไปถึงคือที่พักอยู่ที่มีนาครับซึ่งห่างจากมักกะที่เขาเล่ากันนะครับเพราะมีหลายเส้นทางบอกว่าจะประมาณ 7-8 กิโลครับก็ค่อนข้างไกลอยู่ครับครับไปถึงวันแรกก็ต้องขอเยรอมเข้าไปครับขอเยรอมตั้งแต่อินเดียต่อเครื่องที่อินเดียนะครับแล้วไปถึงก็ทำอุมเราะห์ใช่ไหมครับต้องรอครับเพราะว่าสถานที่มันอยู่ไกลกับที่มักกะมากปรากฏเราก็ต้องคลองเยรอมอยู่งั้นจนกว่าที่เขาจะมีรถเนี่ยพาเราไปที่ฮารอมนะครับแล้วก็ไปทำอุมเราะห์ซึ่งเป็นอีกคืนหนึ่งคือพอเราไปถึงเนี่ยก็จะมีแขกของเราไปต่ออื่นๆก็ไปรวมกันด้วยนะครับในที่เดียวกันแต่ก็ต้องรอครบ500คนเลยไหมครับหรือว่าบางคนก็ไปถึงก่อนแล้วถึงก่อนแล้วใช่ครับบางคนของผมเนี่ยไปน่าจะเป็นรอบเกือบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเข้าอีกวันนึงก็จะเข้าวันตรุษยาแล้วครับหมายถึงว่าไปวันที่6ที่7แล้วทําดีแล้วครับไปถึงก็ได้พักได้วันนึงเงี้ยครับแล้วเขาช่วงเช้าเขาก็พาไปฮารอมไปถึงฮารอมปุ๊บก็ไม่มีเพื่อนอีกครับไม่มีเพื่อนอีกเราไปคนเดียวครับไม่ได้มีหมายถึงว่าเราไปอ๋อคนไทยเขาไม่มีคนนำครับหมายถึงว่ามันคนละบรรยากาศกับการที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติไปกับแซ่ใช่ครับคนละบรรยากาศกันเลยนะครับเพราะว่าต่างคนเนี่ยเขาก็จะไปกับกลุ่มของเขาครับเพราะบางประเทศเนี่ยเขามากัน5คน6คน8คนเขาก็จะไปกันแต่ละประเทศครับเพราะว่าที่มากันในครั้งเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยรู้วิธีการทำฮัจญ์หมดนะครับก็มีจะมีคนนำที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับผมเองก็พยายามที่จะหาช่องทางนะครับแต่ก็ศึกษาไปว่าต้องทำอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเราสามารถทำคนเดียวได้ถ้าหากว่าเราได้ศึกษามาในระดับหนึ่งนะครับเคยทำมาแล้วใช่ครับก็ตามทางเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มเข้าร้านตะวาฟซึ่งคนเยอะมากครับคนเยอะแล้วครับคนเยอะมากแล้วการตะวาฟเนี่ยครับบรรพบุรุษครับเราแทบไม่ต้องเดินเลยเราเข้าไปในร้านตะวาฟนะครับเข้าเขตฮะจรอัสวัดหินดำแล้วก็เราตักบิดนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมแล้วก็เดินตามไปเลยแล้วมันก็จะไหลไปปล่อยตัวไหลได้ใช่ครับก็จะไหลไปเองแล้วก็ขอดุอาของเราไปครับก็ต้องรักษาความอดทนเป็นอย่างสูงเลยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคำนึงแค่ว่าต้องทำฮัจญ์ให้ได้ดีที่สุดต้องแตะหินดำต้องเข้าไปอยู่ใกล้กะบะแต่ลืมคำนึงว่าการทำฮัจญ์เนี่ยมันไม่ส่งเสริมให้มีการทะเลาะกันหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นครับเห็นสถานที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วเป็นยังครับต่างกับ10ปีก่อนมากไหมตอนแรกครับบรรพชนครับคิดเองนะครับว่าภาพที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นภาพที่สวยงามสมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะน้อยลงหมายถึงว่าคิดไปเองนะครับแต่พอไปถึงตรงนั้นครับบรรพชนมันไม่น้อยลงเลยมันยังคงความสวยงามที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวมตัวคนเป็นจำนวนล้านๆนะครับก็ยังคงความสวยงามอยู่เสมอเลยครับครับอินแล้วครับก็ตอนที่คุณบุคลีไปเนี่ยชั้นบนต่อเชื่อมกันหมดยังครับก็ต่อเชื่อมกันหมดแล้วนะครับแต่เขาจะกันบางส่วนเขาจะกันบางส่วนส่วนที่เขายังก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างไม่หยุดด้วยไปถึงว่าในระหว่างช่วงฮัจญ์ใช่ครับเขาก็ยังก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับแล้วพอเสร็จตรงไหนที่มันเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดให้ใช้เลยแบบด่วนไวเลยครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดให้ใช้เลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ปีนี้เหนื่อยมากนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นคนซาอุดีเองนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ปีนี้เท่ากับจำนวนของฟุตยาดมาชาอัลลอฮ์ซึ่งอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เยอะมากจำนวนของเจ้าหน้าที่เยอะมากเพราะว่าไม่สามารถคุมฮุจญะฮ์ที่เป็นจากเป็นหลักล้านล้านได้ครับเพราะก็ต้องอาศัย
จ้าหน้าที่นี่แหละครับที่คอยดูแลเรื่องของความสะดวกเรียบร้อยครับสถานที่รู้สึกสะดวกสบายขึ้นไหมครับหลังจากที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นครับดีขึ้นในระดับหนึ่งครับเพราะว่าโดยเฉพาะชั้นบนเนี่ยนะครับชั้นบนเนี่ยจะมีบริเวณลานด้านหลังๆนะครับว่าถ้าอยู่ใกล้กาบานเนี่ยก็เถิดมาด้านหลังๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะละหมาดนั่งคอดูอานะครับแล้วก็อ่านคุรอานทำอิบาดะห์ชนิดอื่นๆเนี่ยได้ก็คือโล่งกว้างมากขึ้นเฉพาะชั้นบนนะครับแต่ถ้าชั้นล่างเนี่ยเขาปิดเลยครับหมายถึงว่าถ้าพอเต็มปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้เข้าแล้วครับคุณบุคลีไปมากี่วันนะครับไปทั้งหมด13วันครับก็ได้เจอวันศุกร์เดียวใช่ครับเจอศุกร์เดียวแต่ว่าก็จะมีกุตุบะตอนวันอารอฟาห์ด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงบรรยากาศของที่มีนานะครับที่คุณบุรีได้พักที่นู่นแล้วก็บรรยากาศของอารอฟาห์นะครับรวมถึงบรรยากาศการขว้างเสาหินด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอินชาอัลเลาะห์เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาพบช่วงที่2ของรายการตื้นลึกหนาบางครับLa la 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 la